เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 7:10 น.นายแพทย์ชนน่านเชื่อการทำงานชั้นกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญจะไม่มีปัญหา2ประเด็นที่เห็นต่างที่มาสสรและระยะเวลาสามารถคุยกันได้เรียนนำข้อดีของร่างไอลอมาใช้ด้วย7:24 น.ผู้ว่าททปลื้มหยุดยาวท่องเที่ยวคึกคักคาดสะพัด 12,600 ล้านบาทห่วงสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศกระทบแผนต่างชาติเข้าไทย7:33 น.หอการค้าไทยหนุนคนละครึ่งเฟส2ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างตรงจุดชี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินจากเดิม 3,000 บาทต่อคนล่าสุด7:46 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนลมแรงก่อนอุณหภูมิลดส่วนภาคใต้และกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup